สวัสดีค่ะตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่อากิตะนะคะจังหวัดยังอยู่ที่จังหวัดอากิตะอยู่ที่เนี่ยค่ะโอ้นี่ของสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นของในภาคส่วนของรัฐนะคะตรงนี้วิวสวยมากอากิตะอยู่ในโซนคาซาคาวะคาซาคาวะก็เป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะวิวสวยมากเลยค่ะในส่วนนะตรงนี้นะคะอยู่ข้างบนบนเขานะคะในส่วนของสปอร์ตเซ็นเตอร์มีห้องพักเป็นศูนย์กีฬาบางคนที่มาพักเขามาเล่นสกีนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะนี่เดือนพฤษภาแล้วนะคะบนเขาก็ยังมีหิมะอยู่นะคะตรงส่วนข้างล่างนะคะบางพื้นที่นะคะก็ยังจะมีเป็นหิมะที่เป็นตรงพื้นนะคะที่เขาโกยๆทับถมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตรงพื้นไม่ตอนนี้คือไม่มีแล้วนะคะนอกจากว่าพื้นที่เขาโกยแล้วทับถมไปหมดแล้วอากาศตอนนี้เย็นสบายเห็นเนินเขาเทือกเขาที่ทอดเป็นแนวยาวจากตรงนู้นนะคะที่เห็นฝั่งนู้นนะคะเป็นทะเลสาบนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอากิตะนะคะทะเลสาบคาซาวะโกะนะคะมนต์เสน่ห์ของที่นี่กับจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะ